อ่ะมาที่เรื่องของคนกรุงเทพกันบ้างน้องพลอยครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราเดินแบบฟุตบาทตรงบาทวิถีของกรุงเทพมหานครหลายๆจุดเองโดยเฉพาะจุดที่คนเยอะเราเดินบนฟุตบาทไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราจะไปเจอร้านค้าร้านขายของบ้างแหละขายอาหารบ้างแหละบางทีขายอาหารมีเศษอาหารหรือว่าเศษน้ำเศษไฟอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเดินบนฟุตบาทไม่ได้ต้องลงไปเดินบนถนนกันก็อันตรายเข้าไปอีกในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทางกทม.เองก็มองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจะต้องมีการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายบางคนที่เขาขายกันมานานแล้วขายบนถนนขายบนฟุตบาทนี่แหละขายอาหารกันคนก็เดินไม่ได้ต้องลงไปเดินกันที่ริมถนนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอันตรายอีกบางทีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเองนี่แหละก็อันตรายเหมือนกันก็ไปขวางบนถนนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ประชาชนหลายๆคนก็ออกมาเรียกร้องว่าอยากจะให้จัดเป็นที่เป็นทางหน่อยแล้วมันไปได้ไอเดียมาจากไหนรู้ไหมน้องพลอยคือถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีเหมือนศูนย์อาหารที่เขาเรียกว่าฮอกเกอร์เนี่ยหลายๆจุดคือเรียกได้ว่ามีแทบทุกหัวแยกกันนะที่เขาพูดกันนะก็คือถนนหลักๆชุมชนหลักๆจะมีฮอกเกอร์หรือว่าศูนย์อาหารเนี่ยรวมร้านอาหารเนี่ยไปอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนเนี่ยเวลาภาพจำของคนไทยเวลาไปศูนย์อาหารพวกนี้มันมักจะราคาแพงค่ะเพราะค่าเช่าที่ก็แพงบรรดาแม่ค้าพ่อค้าเขาก็ต้องรู้สึกว่าก็ต้องบวกเพิ่มราคาอาหารแต่ในเรื่องนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็จัดหาพื้นที่นะครับที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเป็นศูนย์อาหารหรือว่าฮอกเกอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเพื่อจะมารองรับผู้ค้าเพื่อจะได้มีการลดผลกระทบแล้วก็รวมถึงจะได้สามารถจัดการระเบียบในเรื่องนี้ได้ครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์ครับท่านผู้ว่าได้ไปเปิดศูนย์ฮอกเกอร์เซ็นเตอร์นะครับบริเวณริมคลองบางลำพูเพิ่มเติมอีก1แห่งครับเพื่อจะให้บรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขามีที่ขายของโดยจะได้ไม่ต้องไปขายกันกีดขวางทางเท้าและที่สำคัญคือค่าเช่าเนี่ยก็จะต้องไม่แพงด้วยแล้วก็มีประชาชนสัญจรเยอะไม่ใช่ว่าเอาไปอยู่รวมกันเป็นศูนย์อาหารแล้วคนไม่เดินไปเลยบรรดาพ่อค้าแม่ขายเขาขายไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้อีกคือท่านผู้ว่าบอกว่าต้องดูทั้งเรื่องของค่าเช่าแล้วก็ดูเรื่องของทำเลว่าง่ายๆว่าแบบคนมันต้องเดินไปซื้อไปกินได้ง่ายด้วยนะครับซึ่งท่านบอกว่ายอมรับนะว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมโดยอีกจุดหนึ่งนะครับที่แขวงลุมพินีตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นคือท่านไปเปิดที่คลองบางลำพูแล้วท่านก็บอกว่าอีกจุดหนึ่งคือที่ลุมพินีตอนนี้กำลังดูอยู่กำลังทำอยู่คิดว่าน่าจะเปิดได้เร็วๆนี้นะครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าชัชชาติตอนลงพื้นที่กันหน่อยครับหาบเล่แผงลอยเนี่ยออกจากพื้นที่สาธารณะไปแล้วก็มีที่ที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่แพงเนี่ยแล้วจริงแล้วก็เพื่อใหเขายังทำมาหากินได้แล้วก็ประชาชนนักท่องเที่ยวก็มีแหล่งอาหารที่ราคาไม่แพงนะนี่ก็แค่ตัวอย่างแต่ว่าจริงแล้วยังต้องพัฒนาอีกเยอะซึ่งก็ไม่ได้ง่ายเพราะมันต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็จะพัฒนาอีกหลายจุดเช่นตอนนี้สวนลุมพินีแล้วก็เตรียมทำตรงเรนที่จอดรถตรงประตู5นะแล้วก็พยายามแต่ละเขตก็ต้องพยายามหาพื้นที่มาร่วมมือกับเอกชนนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้พัฒนาคุณภาพขึ้นเมื่อกี้ท่านผู้ว่าก็แจกต้นไม้ด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณชัชชาติก็ไปร่วมปลูกต้นลำพูที่ริมคลองนะครับเพื่อจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่แล้วก็ยังได้ไปพูดคุยกับบรรดาประชาชนแล้วก็พ่อค้าแม่ขายในพื้นที่ด้วยนะครับรวมถึงกลุ่มจิตอาสาเกษาศิลป์จากศูนย์ฝึกอาชีพนะครับที่เขามาบริการตัดผมฟรีทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์โดยถ้าเกิดไปดูที่ศูนย์ฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ริมคลองบางลำพูแห่งนี้นะครับก็มีทั้งร้านอาหารคาหวานราคาย่อมเยาแล้วก็มีศิลปะเพ้นกำแพงให้ประชาชนได้รับชมแล้วก็ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่แถวนั้นอาจจะเคยชินหรือว่ามีร้านบางร้านเป็นเจ้าประจำอยู่ริมถนนก่อนหน้านี้ก็ไปดูกันหน่อยแล้วกันว่าเขาย้ายไปอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับถ้าเกิดย้ายไปอยู่ข้างในแล้วรู้แล้วก็ช่วยไปอุดหนุนกันหน่อยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้มีเงินมีกำลังใจในการทำมาค้าขายด้วยนะคะเพราะหลายคนเนี่ยก็ต้องเรียกว่ายังไงอ่ะใช้เงินน่ะหมายถึงว่าก็ต้องทำมาหากินน่ะใช่แล้วจริงๆแล้วคนกรุงเทพเองก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเดินออกมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซื้อได้เลยอันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองจะได้เป็นจุด
ที่เรารู้ว่าต้องเดินไปตรงนี้นะกี่เมตรกี่เมตรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีจุดตรงไหนขายบ้างก็ปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามครับ